สวัสดีค่ะนี่คือต้นสำมะงานะคะที่อยู่ข้างริมคลองราชบูรณะนะติดอยู่กับถนนเลยทีเดียวลักษณะของใบสำมะงาก็เป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ออกดอกเพราะว่าสำมะงากอนี้ก็ถูกสาวๆกทมนะจัดการตัดจนเยี่ยนเตียนเพิ่งจะเริ่มแตกขึ้นมาใหม่ก็ยังไม่ได้ออกดอกนะคะใบของสำมะงานั้นมีพิษแต่ใบของสำมะงาก็ช่วยรักษาโรคผิวหนังกรากเลือดได้เป็นอย่างดีนำไปตากให้แห้งบดเป็นผงนำมาโรยที่แผลที่มีอาการเปื่อยนะคะแผลที่มีหนองเปื่อยก็ใช้ใบสำมะงาตากแห้งบดเป็นผงโรยลงไปแก้หนองทำให้หนองแห้งแผลหายสำหรับคนที่เป็นโรคผิวหนังผื่นคันก็ใช้ใบสดของสำมะงาไปต้มน้ำอาบชำระร่างกายชำระแผลแผลก็จะแห้งหายเช่นเดียวกันใบของสำมะงามีฤทธิ์ฆ่าพยาธิสำหรับผู้ที่เป็นโรคผิวหนังผุพองก็ใช้ทั้งต้นสดหรือต้นแห้งซึ่งมีรสเย็นเฟื่อนนำมาสับเป็นชิ้นๆแล้วก็ต้มกับน้ำอาบหรือใช้ล้างแผลรักษาโรคผิวหนังผุพองน้ำเหลืองเสียนะคะใช้ทั้งต้นค่ะใบสำมะงาตำตำรายาไทยนะคะเป็นยาที่ใช้ทาภายนอกนะคะเพราะใบมีฤทธิ์เป็นยาพิษก็ใช้แก้โรคผิวหนังผื่นคันน้ำเหลืองเสียกรากเกลื่อนก็อย่ามารับประทานนะคะไม่ได้เพราะว่ามีพิษค่ะสำมะงาเป็นไม้เลื้อยก็จะขึ้นตามชายป่าที่มีความชุ่มชื้นที่เขตราชบูรณะนี้ป้าโบก็จะพบตรงข้างคลองราชบูรณะและตรงอื่นนี่ยังไม่ได้สังเกตนะคะส่วนที่เขตทุ่งครุก็จะมีอยู่หลังตลาดซอยประชาอุทิศ90ตรงนั้นก็จะมีอยู่พุ่มโตเลยทีเดียวก็ค่อนข้างหายากเจอ2แห่งเท่านั้นนะคะที่ป้าโบมาอยู่ที่ทุ่งครุและราชบูรณะก็แนะนำกันพอสังเขปนะคะใช้เป็นสมุนไพรตำพอกแก้น้ำเหลืองเสียกากเกลื่อนผื่นคันสำมะงาไม้รอเลื้อยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับฟังและรับชมทุกอกทุกใจเห็นว่าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าโบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ